นอกเหนือจากนั้นแน่นอนภารกิจใหญ่ๆก็คือตั้งกรรมการร่างรัฐธรรมนูญชุดใหม่21คนแล้วก็ตั้งสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปใหม่อีก200คนนะครับนี่คือภารกิจใหญ่ของท่านนายกรัฐมนตรีในเวลานี้ในวันนี้นี่คือเรื่องใหญ่นะครับภารกิจในการตั้งกรรมการ21คนและสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปอีก200คนพูดตามตรงนะฮะมีการคาดการณ์กันเยอะแล้วก็มีการเขียนกันถึง200คนมากเป็นพิเศษผมไม่ได้มองว่า200คนนี้ไม่ได้มีบทบาทสำคัญหรือไม่สำคัญนะฮะผมแค่มองว่าเรื่องของการปฏิรูปเนี่ยมันจะเดินหน้าหรือไม่มันอยู่ที่ว่าคณะรัฐมนตรีจะเอาอย่างไรยกตัวอย่างเรื่องใหญ่ๆเรื่องใหญ่ๆอย่างเช่นพลังงานเนี่ยมันก็อยู่ที่ครม.นะว่าจะผลักดันหรือเปล่าเรื่องใหญ่ๆอย่างเช่นกระทรวงความมั่นคงเนี่ยว่าจะผลักดันให้เกิดหรือเปล่านะฮะแปลงร่างกรมน.นะฮะรวมตำรวจบางส่วนเข้าไปเนี่ยจะเกิดหรือไม่เนี่ยก็อยู่ที่คณะรัฐมนตรีมากเสียกว่าบทบาทของสภาขับเคลื่อน200คนเนี่ยไม่ใช่ไม่สำคัญแต่ว่างานในการปฏิรูปมันจะเกิดหรือไม่เกิดอยู่ที่นายกรัฐมนตรีว่าจะสั่งการให้เกิดหรือไม่เกิดนะครับข้อเสนอจากสภาขับเคลื่อนปฏิรูปชุดเดิม250คนมันก็มีอยู่แล้วด้วยในบางเรื่องแต่ว่าประเด็นใหญ่เรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยผมนั่งคิดว่าในวันนี้เสียเวลานั่งเถียงกันว่าใครมานั่งแล้วเงื่อนไขเป็นอย่างไรเอาตามความเป็นจริงเนี่ยใจความนะฮะก็คือ1จะเป็นฉบับอาจารย์บวรศักดิ์ปรับเอาเรื่องคปป.ออกเพื่อให้ทำประชามติแล้วผ่านได้หรือจะเอาฉบับ50ซึ่งน่าจะผ่านได้ง่ายกว่าแค่บวกนะประเด็นเรื่องนิรโทษกรรมแล้วก็บทเฉพาะการเกี่ยวกับคสช.เข้าไปอันไหนคือฉบับที่พอหยิบมาแล้วน่าจะผ่านประชามติง่ายกว่าหรือแผน2คืออะไรถ้าไม่ผ่านประชามติพอถึงเวลาปลายปีหน้าไม่ผ่านประชามติแล้วจะเอาฉบับไหนฉบับ50มาปรับแก้ไขฉบับอาจารย์บวรศักดิ์มาปรับแก้ไขแล้วนำมาใช้นะคือมันยากที่จะนั่งจินตนาการว่า21คนใหม่นั้นจะร่างใหม่ทั้งหมดจริงๆโดยที่ไม่ได้มีการผสมสูตรเดิมเข้ามาเพราะว่าเวลามันมีขีดจำกัดแล้วก็หลายเรื่องที่เขาอยากจะทำเนี่ยมันก็อยู่ในร่างที่อาจารย์บวรศักดิ์ทำเข้าไปอยู่แล้วแค่อาจจะต้องมีการปรับบางส่วนแต่ว่านายกกลับมาก็มีภารกิจเรื่องนี้ในประเทศกลับมาจากการประชุมใหญ่ที่ UN นะครับซึ่งถือว่าผลออกมาก็ถือว่าบวกนะฮะ